สวัสดีครับชาวมนอนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง My Name Is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องไว้ให้ด้วยนะครับไปดูกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Honda LPGA Thailand 2021ที่แข่งขันระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคมที่สยามคันที่คลับพัทยาโอคอจังหวัดชลบุรีชิงเงินรางวัลรวม 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทนะครับรอบสุดท้ายแข่งกันไปเมื่อเย็นที่ผ่านมาครับวันที่9พฤษภาคมเป็นการลุ้นแชมป์กันระหว่างโปรสาวไทยนะครับมีทั้งโปรเหมียวแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจเจ้าของแชมป์เมเจอร์ ANA Inspiration นะครับที่นำมาตลอด3วันแรกด้วยสกอร์รวม18อันเดอร์พาร์ตามมาด้วยครับโปรจีนอัธยาทิติกุลครับ17อันเดอร์พาร์แล้วก็โปรเมเอริยาจุธานุการครับที่หลังจบรอบที่3เนี่ยอยู่แค่ที่9ร่วมนะครับสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ห่างจากผู้นำถึง5อันเดอร์พาร์ด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่ารอบสุดท้ายครับโปรเมเอริยาจุธานุการที่เป็นนักกอล์ฟมือ33ของโลกเก็บวันเดียวนะครับ9เบอร์ดี้นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโปรเมเนี่ยพัดดีมากๆครับเก็บเบอร์ดี้ได้ในหลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3หลุมที่6หลุมที่7หลุมที่9หลุมที่10หลุมที่12แล้วก็หลุมที่18ไม่เสียโบกี้เลยนะครับโดยไฮไลท์ในหลุมที่18พา5เนี่ยเอริยาเนี่ยเก็บเบอร์ดี้ที่สำคัญได้นะครับส่งผลให้จบก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมครั้งแรกทันทีที่22อันเดอร์พาร์นะครับก็ถือว่าตีวันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะเก็บได้ถึง9เบอร์ดี้เลยนะครับขณะที่โปรจีนอัธยาทิติกุลครับสาวน้อยวัย18ปีนะกอล์ฟรับเชิญมือ308ของโลกครับออกสตาร์ทที่อันดับ2ร่วมอย่างที่ได้บอกไปนะครับก็เก็บเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุม1หลุม2แล้วก็หลุม6แล้วก็หลุม7นะฮะแต่ว่ามาพลาดนะครับพัดไปฟาดปากหลุมเสียโบกี้ที่หลุมที่17ครับตอนนั้นเนี่ยสกอร์ของเธอเนี่ยหล่นไปเหลือ21อันเดอร์พาร์ครับทำให้ต้องออกมาตีหลุมสุดท้ายด้วยการทำแต้มไล่เอริยาที่จบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่โปรจีเนี่ยออกมาทีออฟหลุมสุดท้ายนะครับปรากฏว่าการแข่งขันต้องหยุดพักไปเนื่องจากมีประจุไฟฟ้าในอากาศที่อาจจะทำให้เกิดฟ้าผ่าได้นะครับตอนนั้นก็รอกันอยู่ครับรอไปรอมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับโปรจีอัธยาเนี่ยออกมาลุ้นแชมป์ซึ่งในหลุมที่18เนี่ยโปรจีต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยเบอร์ดี้นะครับเพื่อเพิ่มสกอร์เป็น22อันเดอร์พาร์แล้วก็ไปลุ้นเพลย์ออฟกันต่อกับโปรเมเอริยาจุธานุการครับแต่สุดท้ายในหลุมที่18ครับโปรจีนเก็บได้เพียงแค่เซฟพาร์ครับสกอร์รวมเลยจบที่21อันเดอร์พาร์ครับได้ที่2แล้วก็ทำให้เอริยาจุธานุการครับเป็นนักกอล์ฟสาวไทยที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่แข่งกันมาทั้งหมด14ครั้งเนี่ยไม่เคยมีสาวไทยคนไหนได้แชมป์เลยนะครับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมานะครับซึ่งหลังได้แชมป์เนี่ยโปรเมที่จบด้วยสกอร์22อันเดอร์พาร์นี่ก็ต้องบอกว่าร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยพบกับฝันร้ายมาแล้วในปี2013ครับโดยครั้งนั้นเนี่ยนำมาจนถึงรอบสุดท้ายในหลุมสุดท้ายนะครับก่อนจะไปเสียทริปเปิลโบกี้ครับได้แค่รองแชมป์ในปี2013ครับแต่ว่าผ่านมา8ปีเธอลบฝันร้ายนั้นได้แล้วครับโดยเอริยาครับจะรับเงินรางวัล 240,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,500,000 บาทจากการเป็นแชมป์รายการนี้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ของเธอแต่ว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3ปีครับที่เธอได้แชมป์ LPGA ทัวร์นะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่ได้แชมป์ล่าสุดก็คือรายการ Aberdeen Standard Investment Lady Scottish Open เมื่อปี2018ในเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกของเธอในปีนี้ด้วยนะครับสำหรับเอริยานะครับก็หลังสิ้นสุดการแข่งขันครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโปรเมนครับว่าเธอว่ายังไงกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าสัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลยนะครับแผนไม่มีเลยค่ะวันนี้บอกตรงๆแบบไม่ได้คิดเลยเลยค่ะก็รู้สึกว่าหลายๆวันแบบ3วันที่ผ่านมาก็มีอะไรหลายอย่างที่ยังแบบต้องทำให้แบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าวันสุดท้ายก็อยากแบบคอมมิตให้แบบดีทุกๆช็อตจริงๆแล้วก็ไม่คิดถึงแบบเอาคำเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป้าหมายก่อนออกไปตีวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันที่ดีไม่ใช่เพราะชนะนะแต่ว่ารู้สึกว่าทำได้จริงๆเป็นอะไรที่แบบไม่คิดถึงเอาคำเลยจริงๆดีมากค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าก่อนทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มั่นใจเลยค่ะแล้วก็โทรหาแบบนักจิตวิทยาทุกวันเลยเพราะรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจแบบรู้สึกว่าแบบเหล็กก็ไม่ดีพัดก็ยังแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่ารอตั้งแต่ปี2013เนาะก็ตอนที่แพ้หลุมสุดท้ายใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าก็รอมานานเหมือนกันเนาะเกือบ10ปีก็อยากให้แฟนๆทุกคนค่ะครั้งที่แล้วอาจจะทำให้ผิดหวังครั้งนี้ก็มอบให้ทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆอะค่ะก็จริงๆรู้ว่าไม่ได้ติดตามมาแค่4วันอะติดตามเมย์มาตั้งแต่ปี2007เนาะที่เมย์เล่นมาตั้งแต่อายุ11อะไรเงี้ยค่ะก็
ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ช่วงที่เล่นไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนยังเป็นกำลังใจแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวเมย์เสมอเลยมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่วนโปรจีนครับอัธยาได้รับอันดับ2ครับก็รับเงินรางวัล 148,127 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.6 ล้านบาทนะครับต้องบอกว่าเกินคาดมากเลยนะคะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้คือเป็นโปรครั้งแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่ได้เป็นโปรแล้วก็มาแข่งที่นี่ก็คือแบบรู้สึกว่าทุกอย่างที่จีนเวิร์กมามันก็ไปในทางที่ดีขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ต้องเวิร์กต่อไปค่ะมีอะไรต้องกลับไปทำอะไรต่อไหมคะก็มีค่ะอย่างที่บอกทุกๆสื่อหรือทุกๆครั้งก็คือลูกซันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีมากคือจริงก็คุยกับคนตลอดคือจริงก็เป็นคนที่แบบเล่นเซฟมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็แบบมันอาจจะต้องเสี่ยงบ้างบางทีถ้าอยากได้แชมป์หรืออยากได้ถ้วยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะจริงน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่จริงคนต้องไปเวิร์กคิดว่า14ปีที่ผ่านมาของ Honda PGA นะคะส่งผลต่อการตื่นตัวของวงการกอล์ฟไทยมากน้อยแค่ไหนโหเยอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าให้จินพูดว่า Honda เป็นที่ที่ทำให้ทุกคนเข้ามาสนใจกอล์ฟมากขึ้นหรือเปล่าจินก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยเป็นไปได้เลยเพราะว่าทุกปีจินเชื่อว่าถ้าแฟนๆได้เข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีแฟนๆได้เข้ามาดูกอล์ฟหรือเข้ามาซัพพอร์ตเราทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากอะไรถึงผู้จัดทัวร์นาเมนต์นี้หน่อยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้จีนมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นใน Honda PGA ปีนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่จัดแมตช์ดีๆอย่างนี้ให้พวกเราทุกคนได้เล่นในสถานการณ์ไม่ปกติแล้วในเวลาที่มันอาจจะยากลำบากนิดนึงแต่พวกคุณก็ทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ขอบคุณมากที่จัดขึ้นมาให้พวกเราทุกคนค่ะฝากอะไรถึงชาวกอล์ฟแฟนชาวกอล์ฟไทยที่ติดตามมาโดยตลอด4วันเลยค่ะค่ะก็4วันนี้เป็น4วันที่จินรู้สึกว่าจินได้รับพลังบวกได้รับกำลังใจได้รับเท็กซ์มาแบบล้นหลามเยอะมากค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้จินแล้วก็ทุกคนนักกอล์ฟไทยทุกคนแล้วพวกเราก็ยังมีหน้าที่ของเราต่อไปนะคะจินว่ามันไม่ได้จบเพียงเท่านี้เป็นกำลังใจให้พวกเราในการแข่งต่อไปด้วยค่ะด้านโปรเบียวประพังกรแพตตี้ธวัฒนกิจครับรอบนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มหลุดจริงๆนะครับในรอบที่4หลังจากนำมา3วันเนี่ยคือเธอเนี่ยเริ่มฟอร์มไม่ค่อยดีตั้งแต่รอบที่3นะครับแต่ว่าก็ยังประคองตัวขึ้นเป็นผู้นำหลังจบรอบที่3นะครับแต่ว่ารอบที่4เนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มหลุดจริงๆนะครับพัดไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็มีพลาดเองอยู่บ่อยๆครับเก็บเพิ่มได้เพียงแค่2อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมมี20อันเดอร์พาร์จบอันดับที่3ร่วมกับเอมี่หยางจากเกาหลีใต้ริวโซยอนจากเกาหลีใต้แล้วก็เอ็งเจอร์หยินครับจากสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แหมเป็นวันที่เราพวกเราเนี่ยอยู่บ้านกันพอดีครับมีโอกาสได้ดูกันเต็มๆนะครับออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็สาวไทยนะครับแม่ชิงกันสนุกเลยครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรเมที่ลบฝันร้ายของเธอในปี2013ได้สำเร็จนะครับก็ท่านที่ดูอยู่มาถึงตอนนี้ผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ